และท่านไปลาดตะเวนภาษาอะไรนํากําลังพลไปร้อยกว่าคนอุปกรณ์ก็ไม่ครบครันแล้วถ้าเกิดท่านไปลาดตะเวนเจออะไรท่านก็ช่วยใครไม่ได้เพราะสถานภาพของท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้ <น teng ring> จากที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบถึงภารกิจว่าท่านได้ออกไปลาดตะเวนสังคมตั้งคําถามตัวโตๆเลยครับท่านปานว่าท่านออกไปลาดตะเวนอะไร ท่านออกไปลาดตะเวนชูชีพท่านยังไม่มีกําลังพร้อมสําหรับตัวเองเลยถ้าถ้าเกิดท่านเจอเหตุไม่คาดคิดท่านเจอเรือชาวบ้านเรือเอกชนอับปางท่านจะเอาชูชีพที่ไหนช่วยเขาครับท่านจะเอาแพยางที่ไหนช่วยเขาครับเพราะเรือท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยและท่านไปลาดตะเวนภาษาอะไรนํากําลังพลไปร้อยกว่าคนอุปกรณ์ก็ไม่ครบครันแล้วถ้าเกิดท่านไปลาดตะเวนเจออะไรท่านก็ช่วยใครไม่ได้ เพราะสถานภาพของท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้คือผมคิดว่าในการตอบคําถามของท่านมันยังคลุมเครืออยู่และอีกสุดท้ายครับท่านประธานรอบสุดท้ายคําถามที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีเอาละที่ท่านตอบมาทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรการขนกําลังพลไปการไม่พร้อมของกองทัพความผิดพลาดในความผิดพลาดในความผิดพลาดของกองทัพที่บริหารงานครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใครรับผิดชอบครับ เราสูญเสียกําลังพลเราสูญเสียทรัพยากรจากงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเราสูญเสียขวัญกําลังใจของครอบครัวพลทหารในกองทัพสุดท้ายแล้วภารกิจนี้ที่อนุมัติการฝ่าคลื่นลมแรงออกไปแล้วเกิดการสูญเสียครั้งนี้ใครรับผิดชอบครับรบัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผบทลหรือหน่วยงานใดครับใครต้องเป็นคนรับผิดชอบครั้งนี้ มีใครรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้และใครจะตอบคำถามให้ชัดกับเหตุการณ์นี้ใครเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ครั้งนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จกอบกู้เรือขึ้นมาได้แล้วสืบหาข้อเท็จจริงอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องตอบให้ชัดกว่านี้และการตรวจสอบกันเองภายในกองทัพครั้งแล้วครั้งเล่าผมได้เกิ่นกับท่านไปแล้วว่ามันเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วจริงๆเอาละครับวันนี้ผมอยากจะถามท่านว่า ท่านถึงเวลาแล้วหรือ,อยังกับเหตุการณ์ที่มันเกิดมาซ้ําแล้วซ้าเล่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีมาแปปีเต็มมีอํานาจล้นฟ้าท่านบริหารราชาการให้หน่วยงานที่ท่านเกิดและโตให้ดีขึ้นยังไม่ได้เลยท่านจะไปบริหารประเทศให้ดีขึ้นในอีกสองปีที่ท่านเหลืออยู่ได้อย่างไรนี่ท่านทำมาแปดปีแล้วบ้านท่านเองยังมีปัญหา วันนี้เราเกิดความผิดพลาดในกองทัพครั้งที่แล้วกองทัพบกบริหารผิดพลาดมีการทุจริตคอร์รัปชันสุดท้ายเกิดความสูญเสียกับประชาชนทั่วไปภายนอกต่อมากองทัพบ,บริหารราชการผิดพลาดเกิดความสูญเสียกับงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติวันนี้กองทัพบ,บริหารผิดพลาดตัดสินใจแบบเรียกว่าเกิดความสูญเสีย และครั้งนี้เกิดความสูญเสียกับกำลังพลของท่านเองถึงเวลาปฏิรูปกองทัพแล้วหรือยังครับท่านลองตอบคำถามนี้ว่าถึงเวลาปฏิรูปกองทัพแล้วหรือยังว่ากองทัพที่ท่านอยู่ที่ท่านรักและหวงแหนและทุกคนในที่นี้เพื่อนสมาชิกในที่นี้ก็รักและหวงแหนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็รักและหวงแหนและอยากให้ดีขึ้นครับเพราะเราอยากให้ดีขึ้นปุ๊บเราก็ต้องทำให มีกระบวนการที่โปร่งใสมีกระบวนการการตรวจสอบวันนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ท่านตรวจสอบกันเองเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวให้ทางกองทัพไปตั้งกรรมาการตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วก็ตรวจสอบกันเองและสุดท้ายก็มานําเสนอกับพี่น้องประชาชนแบบข้างๆคูๆเพราะฉนั้นนโยบายปฏิรูปกองทัพที่อยากจะให้ท่านตอบนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเรามีผู้ตรวจการกองทัพที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปด้วยตัวแทนจากผู้แทนประชาชนเข้าไปด้วยจะดีหรือไม่ และสุดท้ายก็ท่านประธานครับเรื่องของการบังคับคนมาเป็นทหารโดยที่เขาไม่มีความถนัดไม่มีความชื่นชอบวันนี้ท่านยังไม่ตอบว่ากําลังพลบนเรือว่ายน้ําไม่เป็นกี่นายเป็นทหารเกณฑ์กี่นายครอบครัวเขารอคอยคําตอบอยู่ว่าครอบอลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรประเด็นนี้ท่านต้องตอบและนี่คือรอบสุดท้ายที่อยากจะให้ท่านตอบและคําตอบของท่าน <บด S 1> จะสร้างวาความโหม่งใสให้ <คำ S 1> <อ>การที่ท่านรักและหวงแหนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ เชิญท่านลมตีครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้ไท้ราบสที่เคารพกบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อความมั่นใจพี่น้องประชาชนเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเรือหลวงหรือถึงกองทัพเรือที่มีกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทะเลแล้วก็กําลังกองทัพเรือก็ไปช่วยเหลือถีงจะไม่เข้าใจนะครับต้องเรียนในคิดว่าในแต่ละเรือที่ไปช่วยเหลือนั้น นะอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือกรณีที่ไปประสบนะผู้ที่ประสบภัยทางทะเลนั้นในแต่ละเรือนะก็จะมีเรื่องเรือเล็กนะครับมีแพรชูชีพแล้วก็มีชูชีพบนเรือซึ่งมีที่ผมเรียนต้องแล้วว่าชูชีพบนเรือนั้นนะมีจํานวนหนึ่งนะครับที่จะไว้สําหรับในการช่วยเหลือนะผู้ที่ประสบภัยทางทะเลเพราะฉะนั้นในแต่ละเรือกนะ็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยเหลืออะไรก็ตามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่18นั้น ก็ที่ผมเรียนแล้วว่าเราจะต้องไปสอบสวนดูข้อเท็จจริงจริงๆว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นได้ถูกใช้ได้ได้ทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่อย่างไรแพรที่จู่ชีพที่ติดอยู่กับเรือหลวงสุโขทยัยน,นั้นด้วยสภาะนั้นปล่อยลงไปในในทะเลนั้นได้หรือไม่เรือเล็กลงไปได้หรือไม่นะครับตรงนี้ต้องต้องกราบเรียนท่านประธานเปอย่างท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนทุกคนตรงนี้กองทัพเรือจะดําเนินการให้กระจ่างแล้วที่ว่า จะสอบมันเองแล้วจะไม่ไม,ไม่ไม่ผงใสนั้นเรียนได้เลยว่านะได้เน้นย้ำไปท,ที่ท่านผู้พิชาการนานเรือแล้วว่าการดําเนินการจะต้องนะข้อที่จริงแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าใจได้รับทราบข้อที่จริงด้วยต้องกลบเรียนท่านประธานว่ากาลังพลนะทั้งหมดเจ็ดสิบพนายที่ที่ที่จะต้องให้ในะปากคำนั้นก็ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์วันนะไรที่เป็นเหตุจริงเชื่อได้ว่า อะไรที่จะไปทาให้เหตุการณ์นั้นไม่จริงนั้นคงคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ากํากลังพลอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์กันทุกคนนะครับต้องขอากาบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพผมว่าทุกคนนะครับกาลังพลในกองทัพทุ่ง,งทัพเองก็มีความรักและความมุ่งใจในกองทัพประชาชนเองก็มีความภาคภูมิใจในกองทัพกองทัพก็อยู่คู่กับประชาชนกองทัพเองก็ระลึกเสมอว่ากองทัพจะต้อง ปรับปฏิรูปตัวเองปรับวิธีการทำงานตัวเองให้สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเรื่องของการป้องกันประเทศก็ดีแลือ,อการรักษาวความมั่นคงก็ดีหรือของการช่วยพัฒนาประเทศกองทัพมีการปรับปฏิรูปกองทัพมาโดยต่อเนื่องมีแผนระยะ5 10, ปี10ปีทั้งเรื่องของกาลังพลเรื่องของการปฏิบัติทางยุทธการทางสงเรามบำรุง ขอยากับเรียนว่าไม่ได้อยู่เฉยในการที่จะตัดทําอะไรให้ทุกกองทัพนั้นสามารถที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสักันที่สุดก็คือทําให้กองทัพเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพที่เป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่เพื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลสิทธิเสรีธิปไตยของประเทศไทยไว้ให้ได้ตามภานกิจที่รับมอบให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณครับ